สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูความเกรี้ยวกราดของเจ้าปลาหมอสีของผมนะครับโดยเจ้าปลาหมอสีตัวนี้เนี่ยผมตั้งชื่อว่าเจ้าบอลลูนนะครับเนื่องจากตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยหัวมันค่อนข้างจะเล็กนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าบอลลูนเผื่อว่าหัวมันจะใหญ่ขึ้นนะครับไม่รู้น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นทริคซึ่งมันก็ดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นจริงๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้หัวใหญ่มากใหญ่ขึ้นเยอะเลยอาหารนี่ก็ไม่ได้ให้แปลกประหลาดอะไรเลยนะครับให้แค่เนี่ยไอตัวยี่ห้อเนี่ยอะไรวะออปติมัมเนี่ยให้แต่แบบนี้เป็นหลักแล้วก็มีให้หนอนแดงแช่แข็งมีเนื้อไก่นิดหน่อยน้อยมากเป็นนะเนื้อไก่จะให้ก็ต่อเมื่อมันเหลือมาจากให้กบกินนะครับส่วนใหญ่หลักๆคืออาหารเม็ดแล้วก็หนอนแดงนะครับไม่ได้ให้อาหารเสริมอย่างอื่นเลยหัวมันก็ใหญ่เอานะครับก็ที่เห็นสภาพตู้เละเทะอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยมีธุระด่วนที่ต้องไปต่างจังหวัดนะครับก็เลยไม่ได้ให้อาหารมา2วันแล้วแล้วก็ลืมติดเครื่องให้อาหารอัตโนมัติให้มันด้วยมันก็เลยทำลายข้าวของซะกระจัดกระจายเลยนะครับต้นไม้นี่โดนถอนรากถอนโคนเละหมดเลยก่อนอื่นจะเอาต้นไม้ออกก่อนนะครับเยินมากอ่ะคือใช้ไม่ได้แล้วต้นไม้มันแท้จนตายเลยเนี่ยเละหมดเลยอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เลยเห็นมือผมนี่จะกัดท่าเดียวนะเมื่อก่อนยังลูบหัวได้เดี๋ยวนี้นี่จะกัดเพียงเดียวเลยอาจจะเพราะไม่ค่อยได้เล่นกับมันด้วยแหละครับมันก็เลยไม่ค่อยชอบงอนมั้งไม่ยอมเล่นกับมันคือไม่สามารถเอามือลงไปหยิบอะไรได้เลยต้องให้หามันก่อนนะครับให้มันกินกันให้มันอิ่มกันมันจะได้ไม่กัดโอ้ไม่ได้กินมา2วันหิวเลยนะเนี่ยผมสังเกตนะครับว่าทุกครั้งเนี่ยที่ผมแบบไม่ได้ให้อาหารมันประมาณอย่างเหมือนหรือให้น้อยลงอ่ะหัวมันจะโตขึ้นนะไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยโตขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยก่อนที่จะไปธุระเมื่อ2วันที่แล้วมันยังเล็กกว่านี้อ่ะอยู่ดีมันก็โตขึ้น2รอบแล้วที่สังเกตครั้งที่แล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่ไม่อยู่ 2-3 วันนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดเครื่องให้อาหารอัตโนมัติมันด้วยกลับมามันก็หัวใหญ่ขึ้นไม่เข้าใจว่าทำไมแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยอาหารเม็ดที่มีมันเริ่มจะเล็กไปแล้วนะครับก็เลยต้องมีเสริมด้วยอาหารที่เม็ดใหญ่ขึ้นไปอีกก็มีอาหารปลาดุกด้วยนี่เสริมอาหารปลาดุกให้มันนะเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้แหละว่าเม็ดเล็กๆนี่มันเริ่มกินไม่ค่อยจุใจแล้วหลังจากที่มันกินไปได้สักพักแล้วก็น่าจะลดความดุลงได้หรือเปล่าเวลาทำความสะอาดตัวก็คือต้องทำหลังที่มันกินเสร็จนะครับไม่อย่างนั้นแม่งกัดมือฟันนี่อย่างคมอ่ะคือกัดอะโอกาสเข้าสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้ถ้างับโดนเต็มๆนี่ยังไงก็เลือดพุ่งอ่ะโอ้ยโยโยอย่างนี้สภาพไม่รู้ว่าจะรอดอยู่หรือไม่เนี่ยไม่น่ารอดละโอ้โหใช้ไม่ได้แล้วครับไม่น่ารอดสภาพแบบนี้เอาออกดีกว่าไว้ก่อนที่ใส่ก็ไม่ได้ใส่ไว้ให้มันแทะเล่นนี่แหละเอาจริงๆอ่ะเวลาหิวมันก็มาแทะเล่นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือช่วยเรียกว่าอะไรในเตดอ่ะแบบมัน
พวกต้นไม้น้ำมันจะช่วยดูดไนเตรตไปนะครับปกติแล้วอ่ะถ้ามีในน้ำมีไนเตรตเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้ปลาตายได้เลยนะครับไม่ต้องป่วยอ่ะมันตายได้เลยอ่ะภาพโคตรเย็นเลยโอ้ยดูมันดุนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวขอเวลาทำความสะอาดสักแป๊บหนึ่งก่อนสรุปแล้วนะครับต้องใส่ถุงมือครับไม่ไหวไม่กัดข้างในให้กินแล้วก็ยังจะกัดต้องใส่ถุงมือถึงจะรอดนะครับมันกัดถุงมือไม่เข้านะครับก็คือถุงมือมันก็รั่วด้วยน้ำก็เข้าอีกเข้าไปกัดไม่เข้าหรอกน้ำเข้าน้ำรั่วไม่รู้ว่าคนอื่นที่เลี้ยงเจ้าปลาหมอสีจะมีปัญหาแบบผมหรือเปล่าแรกๆมันก็ดูเชื่องนะถ้ามันไปๆมาๆแม่งดุจังวะเฮ้ยเอาอีกทีนึงเอ้ากัดเข้าไปเรียบร้อยเก็บเสร็จแล้วต่อไปก็เดี๋ยวจะเช็ดตู้นะครับตู้เริ่มมีตะไคร้แล้วก็ผมปกติปล่อยน้ำรั่วปกติก็จะใช้เป็นใยกองในการทำความสะอาดตู้กระจกนะครับโอ้ยน้ำรั่วก็ถ้าล้างตู้ถ้าเช็ดตู้เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนน้ำเลยด้วยนะครับจะเปลี่ยนประมาณ40% 30-40% นะครับก็ปกติแล้วก็จะประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็จะล้างครั้งหนึ่งนะครับ2สัปดาห์ดีกว่าส่วนใหญ่จะประมาณ2แต่น้ำเนี่ยมักจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์นะครับแต่ว่าล้างตู้ทีนึงก็2สัปดาห์ล้างครั้งหนึ่งยังอีกประมาณนี้น้ำมันอาจจะยังขุ่นๆช่วงแรกๆนะครับแต่เดี๋ยวพอถ่ายน้ำออกแล้วก็เติมน้ำเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็จะใสกริ๊กเลยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนน้ำแป๊บนี่ครับหลังจากทำความสะอาดเสร็จใสแจ๋วเลยที่ผมเอาพวกขอนไม้กับไม้น้ำออกก็เพราะว่ามันทนไม่สามารถจะทนไม้ทนมือเจ้าปลาหมอสีไหวแล้วนะครับสู้ไม่ได้นะครับขอนไม้ก็เล็กๆมันกระแทกทีเดียวก็ปิวแล้วไม้น้ำมันก็กัดซะเละหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวรอก่อนอาจจะหาอะไรใหญ่ๆมาตั้งสักอันเหมือนไอ้เจ้าปลาหมอสีเนี่ยมันก็ชอบว่ายน้ำสำรวจนะครับถ้ามีอะไรให้มันเล่นเนี่ยมันก็จะดูว่ายน้ำกระปี้กระเป๋าขึ้นนะครับแต่ถ้าเราตู้โล่งๆเนี่ยไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรไม่ค่อยแบบมีปฏิสัมพันธ์เท่าไหร่นะครับนอกจากเราไปเล่นกับมันเนี่ยแต่ถ้าแบบไม่มีอะไรให้มันทำเนี่ยมันก็จะเอื่อยๆของมันนะครับถ้ามีขอนไม้มีไม้น้ำให้มันสักหน่อยเนี่ยมันก็จะชอบไปมุดเล่นนะครับไปกัดเล่นบ้างนะครับนี่หัวใหญ่ขึ้นเยอะแล้วก็เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายนะครับไม่ต้อง
ทำอะไรมากมายนะอาทิตย์นึงเปลี่ยนน้ำครั้งนึงก็โอเคแล้วแต่ว่าเสียงเดียวแม่งขี้เยอะมากเลยต้องมานั่งดูดขี้ทุกวันเลยนอกจากเราใช้กองที่ใหญ่ๆก็อาจจะไม่ต้องดูดบ่อยแต่ผมใช้กองเล็กๆมันก็เลยดูดบ่อยหน่อยวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับถ้าชอบหรือไงก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วพบกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย